ตอนนี้รายงานสดนะครับจากสถานที่เกิดเหตุฝีมือมากนะครับงวดหน้าเดี๋ยวเราจะส่งในนามชมรมน่านนะครับกีฬาแห่งชาติสปอร์ตแลนดิ้งนะฮะแม่นสูงสุดในประเทศไทยนะครับ